การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันนี้มีวาระสำคัญคือการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปจำนวน18คณะนะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาใช้เวลากว่า13ชั่วโมงในการพิจารณาเห็นชอบผ่านร่างข้อบังคับการประชุมสปช.3วาระรวดค่ะขณะที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติพร้อมที่จะลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน36คนในวันนี้ค่ะที่รัฐสภาเวลา10นาฬิกามีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยวาระสำคัญคือการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปจำนวน18คณะตามข้อบังคับที่81และรับรองคณะกรรมการทั้ง18ชุดอย่างเป็นทางการโดยการประชุมวันนี้ได้มีการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสปช.ตามที่คณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุมพิจารณาแล้วเสร็จจำนวน143ข้อเป็นการพิจารณาเต็มสภา3วาระรวดในวาระที่3มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน160เสียงโดยมีสมาชิกขาดการประชุม40คนใช้เวลาการพิจารณายาวนานถึง13ชั่วโมงและได้สั่งปิดการประชุมไปในเวลา23นาฬิกาทั้งนี้การผ่านร่างข้อบังคับการประชุมสภาสปช.ตามหมวดที่6การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญจะทำให้นายเทียนชัยวีระนันท์ประธานสปช.สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง36คนซึ่งขณะนี้ยังเหลือสัดส่วนจากคสช.6คนและคณะรัฐมนตรีอีก5คนสำหรับคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับการประชุมสปช.ได้หารือกันเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยยอมให้เพิ่มคณะกรรมการอีกหนึ่งคณะคือคณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคและให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการใหม่5คณะรวมมีทั้งหมด18คณะเพื่อให้มีความครอบคลุมภารกิจของสปช.มากขึ้นโดย5คณะที่เปลี่ยนชื่อมีดังต่อไปนี้1คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานของประชาชน2คณะกรรมการปฏิรูปการเงินการคลัง3คณะกรรมการปฏิรูปการเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์การท่องเที่ยวและบริการ4คณะกรรมการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ5คณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาวิจัยและนวัตกรรมส่วนเรื่องความเหลื่อมล้ำและการคุ้มครองผู้บริโภคให้อยู่ในส่วนของภารกิจคณะกรรมการทุกคณะโดยให้มีจำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะตั้งแต่18ถึง27คนส่วนการประชุมสปช.ในวันนี้ได้เห็นชอบคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ18คณะขั้นตอนต่อไปนายเทียนฉายกีรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติจะต้องลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน36คนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2557มาตรา36กำหนดไว้ทั้งนี้ในส่วนของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้คัดเลือกรายชื่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามสัดส่วนครบถ้วนแล้วรอเพียงรายชื่อของประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน1คนที่คสช.จะเป็นผู้เสนอรวมกับกรรมาธิการอีก10คนที่มาจากคสช.5คนและคณะรัฐมนตรีเสนออีก5คนรวมทั้งสิ้น36คนซึ่งในวันนี้คาดว่าจะได้รายชื่อครบถ้วนตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันประชุมสปช.นัดแรกจากนั้นประธานสปช.จะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง36คนซึ่งคาดว่ากรรมการจะประชุมกันนัดแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเลือกผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆประจำคณะอาทิรองประธานเลขานุการและโฆษกคณะกรรมการรวมถึงหารือถึงกรอบวิธีการดำเนินงานต่อไป